อ่ะสำหรับคนที่กำลังมองหาเห็ดนะผมหรือว่าครีเจอร์ตัวที่เพื่อนๆกำลังตามหาเนี่ยก็สามารถเข้าไปซื้อได้ที่เพจของผมนะครับหรือเข้าไปที่ PIGLZ นะผม Dragon Shop X นะเพื่อนๆนี่นะผมแล้วจะมีครีเจอร์หรือว่าเห็ดน่ะให้เพื่อนๆเลือกซื้อมากมายเลยนะครับอ่ะนะครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาวโรบอกกันด้วยนะครับในวันนี้เรากลับมาอยู่กันในเกม Creature of Terraria กันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นคลิปวิดีโอที่เพื่อนๆเนี่ยนะครับหลายๆคนกำลังถามหาแล้วก็อยากให้ผมเนี่ยนะครับทำคลิปวิดีโอนี้ออกมานานมากๆแล้วนั่นเองนะครับโดยในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับเราจะมาพูดถึงนะครับวิธีการนะครับในการที่จะได้รับเจ้าตัวเดทกาชาโทเค็นหรือว่าเหรียญในการสุ่มตู้เดทกาชานั่นเองนะครับเพื่อนๆในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเงื่อนไขนะครับว่าวิธีการในการได้รับเจ้าตัวเหรียญเดทกาชาอันนี้เนี่ยนะครับมีเงื่อนไขอย่างไรบ้างนั่นเองนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยนะครับทางเกมก็ได้ว่าอัปเดตแต่ตัวร้านค้าอาร์ติแฟกต์แล้วก็ตัวเดทกาชาเข้ามาแบบรัวๆเลยนั่นเองนะครับก็จะมีเพื่อนๆนะครับหลายๆคนหรือว่าเพื่อนๆบางส่วนเนี่ยที่อาจจะยังไม่ทราบนะครับเกี่ยวกับวิธีในการได้รับเจ้าตัวเหรียญอันนี้นั่นเองนะครับซึ่งในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนั่นเองนะครับแต่ว่าก่อนไปรับชมคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับก็รบกวนเพื่อนๆนะครับกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ช่องของผมด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็เป็นการสนับสนุนผมด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ฝากช่องทางการติดตามทาง TikTok ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เล่น TikTok อยู่แล้วเนี่ยนะครับก็สามารถเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับในช่องของผมได้นะครับเพื่อนๆยังไงก็ฝากกดติดตามกันให้ด้วยนะครับโอเคแล้วถ้าพร้อมแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับเพื่อนๆรายละเอียดในการได้รับเจ้าตัวเหรียญเดทกาชาโทเค็นเจ้าตัวนี้กันเลยดีกว่าครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อนๆเราก็จะมาพูดถึงนะครับเงื่อนไขนะครับหรือว่าวิธีการนะครับในการได้รับเจ้าตัวเดทกาชาโทเค็นหรือว่าเหรียญในการสุ่มตู้เดทกาชาหรือว่าตู้กาชาแห่งความตายที่เพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยนะครับรู้จักกันนั่นเองนะครับก็ช่วงนี้เนี่ยทางเกมเรียกได้ว่าอัปเดตแต่ตัวละครนะครับที่เป็นตัวละครประเภทเดทกาชาแล้วก็ตัวอาร์ติแฟกต์เข้ามาแบบรัวๆเลยนั่นเองนะครับก็มีเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยนะครับอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับวิธีการนะครับในการหาเจ้าตัวเดทกาชาโทเค็นอันนี้นะครับก็อาจจะมีเพื่อนๆบางส่วนเนี่ยนะครับที่ยังไม่ทราบแม่นี่นะครับแล้วก็มันมีรายละเอียดค่อนข้างที่จะเยอะนั่นเองนะครับเพื่อนๆเลยทำเป็นคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับแยกออกมาเลยแล้วกันนะว่าเจ้าตัวเหรียญเดทกาชาโทเค็นนี้เนี่ยนะครับมีเงื่อนไขในการได้รับหรือว่าวิธีการในการได้รับเนี่ยนะครับอย่างไรบ้างนั่นเองนะครับก่อนเราไปดูวิธีการในการได้รับเจ้าตัวเหรียญอันนี้เนี่ยนะครับเรามาเท้าความถึงเจ้าตู้เดทกาชากันก่อนเลยดีกว่าละกันนะครับโดยตู้เดทกาชานี้เนี่ยนะครับเป็นตู้กาชาปองนะครับเพื่อนๆของเกม Creature of Sonaria ที่ทางเกมได้ทำการอัปเดตเข้ามานะครับเมื่อสักพักนี้แล้วนั่นเองนะครับโดยในตู้เดทกาชาโทเค็นนี้เนี่ยนะครับจะเป็นตู้กาชานะที่จะบรรจุนะครับเพื่อนๆหรือว่าใส่ตัวละครนะครับที่เป็นครีเจอร์คล้ายๆกับซากศพหรือว่ายมทูตเนี่ยนะครับเอาไว้ภายในตู้นั่นเองนะฮะซึ่งตัวละครภายในตู้เนี่ยนะครับก็ล้วนแล้วจะเป็นแต่ตัวละครที่มีหน้าตาน่ากลัวหรือว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างโหดหรือว่าบางตัวเนี่ยก็จะมีรูปร่างหน้าตาเป็นยมทูตผู้คุมกฎแห่งความตายอะไรทํานองนี้นั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งวิธีการที่เราจะเข้าไปที่ตู้เดทกาชานี้ได้เนี่ยนะครับเราก็สามารถเข้าไปได้โดยการกดที่ช็อปทางด้านล่างนะแล้วก็กดที่ออลครีเจอร์ตรงนี้นะครับเพื่อนๆแล้วก็กดไปที่กาชาสีแดงตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วก็เลื่อนไปทางท้ายๆนิดนึงนะครับก็จะเจอกับตู้เดทกาชานั่นเองนะครับโดยในตู้เดทกาชานี้เนี่ยนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าเฉพาะในขณะนี้นะครับในช่วงนี้เนี่ยนะครับในตู้เดทกาชานี่เนี่ยนะครับจะมีตัวละครนะครับหรือว่าครีเจอร์ที่อยู่ในตู้เนี่ยนะครับ2ตัวนั่นเองนะครับโดยทุกๆ7วันเนี่ยนะครับทางเกมเขาก็จะทำการรีเซ็ตนะครับหรือว่าสับเปลี่ยนนะครับครีเจอร์ที่อยู่ในประเภทเดทกาชานี้เนี่ยนะครับเข้าออกหรือว่าสลับกันออกไปนั่นเองนะครับอย่างเช่นในสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับที่ผมได้ทำการอัดคลิปไปอยู่เนี่ยนะครับก็จะมีเจ้าริพิรินนะครับแล้วก็เจ้าวูดราโรนั่นเองนะครับหรือว่าเจ้าต้นไม้ปีศาจนั่นเองนะครับที่อยู่ในตู้เดทกาชานี้นั่นเองนะครับซึ่งในอีก4วันนี้เนี่ยนะครับก็จะมีตัวใหม่นะครับอีก2ตัวนะที่จะเข้ามาแทนเจ้าริพิรินแล้วก็เจ้าวูดราโรนั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆนึกไม่ออกก็ให้นึกไปถึงตู้ลิมิเต็ดนั่นเองนะครับเพื่อนๆที่จะมีครีเจอร์เนี่ยนะครับที่จะคอยเข้ามาสับเปลี่ยนกันอยู่เรื่อยๆนั่นเองนะฮะโดยเงื่อนไขนะครับในการสุ่มตู้เดทกาชานี้เนี่ยนะครับเราจำเป็นที่จะต้องมีเจ้าตัวเดทกาชาโทเค็นนะครับหรือว่าเหรียญนะครับของตู้กาชาแห่งความตายนะแล้วก็เห็ดจำนวนอีก500เห็ดนะครับในการสุ่มตู้นี้1ครั้งนั่นเองนะครับซึ่งตัวปัญหาเลยเนี่ยนะครับก็คือเจ้าตัวเดทกาชาโทเค็นนี้เนี่ยนะครับที่เพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบใช่มั้ยว่าเจ้าตัวเดทกาชาโทเค็นอันนี้เนี่ยนะครับมันได้รับยังไงหรือว่าเราเนี่ยจะหามันได้จากไหนใช่มั้ยฮะโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับทุกๆครั้งที่เราเข้าไปเล่นนะครับภายในเกมเนี่ยนะครับแล้วเราเกิดทําตัวละครของเราเนี่ยนะครับหรือว่าครีเจอร์ที่เราเล่นอยู่เนี่ยนะครับตายไปเพื่อนๆเนี่ยนะครับจะสามารถสังเกตได้นะว่าตอนที่เราเนี่ยนะครับตายแล้วก่อนที่มันจะโหลดไปหน้าเกมเนี่ยนะครับมันจะมีหน้าต่างขึ้นมาหน้าต่า
างหนึ่งนั่นเองนะครับโดยเจ้าหน้าต่างอันนี้เนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับเพื่อนๆก็จะมีของเนี่ยนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะแล้วก็จะมีเจ้าตัวเดทกาชาโทเค็นเนี่ยนะครับอยู่ทางขวาสุดด้วยนั่นเองนะครับซึ่งนะครับเพื่อนๆต้องบอกไว้ก่อนว่าเจ้าเดทกาชาโทเค็นอันนี้เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะได้รับนะครับก็ต่อเมื่อเราเนี่ยนะครับนำครีเจอร์ที่เราเล่นอยู่เนี่ยนะครับไปสังเวยหรือว่าเรียกง่ายๆก็คือเอาครีเจอร์ที่เราเล่นอยู่เนี่ยนะครับไปตายนั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งถ้าหากว่าเรานำครีเจอร์ที่เราเล่นอยู่เนี่ยนะครับไปตายแล้วแต้มของเจ้าครีเจอร์ตัวที่เราเล่นอยู่เนี่ยนะครับมันถึง 1,200 แต้มก่อนที่มันจะตายเนี่ยนะครับเพื่อนๆเราเนี่ยนะครับก็จะได้รับเจ้าตัวเดทกาชาโทเค็นนี้มานั่นเองนะฮะซึ่งเพื่อนๆก็อาจจะงงอีกใช่ไหมว่าเจ้าตัวแต้มอันนี้เนี่ยนะครับเราจะได้รับยังไงใช่ไหมครับเพื่อนๆโดยเจ้าตัวแต้มอันนี้เนี่ยนะครับเราสามารถได้รับนะครับได้จากหลากหลายวิธีมากๆเลยนั่นเองนะครับในขณะที่เราเล่นครีเจอร์อยู่เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะไปทำตามเงื่อนไขดังนี้ได้เลยนะเพื่อที่จะเพิ่มแต้มนะครับให้กับตัวละครของเรานั่นเองนะครับเรามาดูกันที่วิธีในการเพิ่มแต้มกันบ้างละกันนะครับเพื่อนๆวิธีที่1 นะครับในการเพิ่มแต้มหรือว่าเพิ่มพอยต์นะครับของเดทกาชาโทเค็นเนี่ยนะครับวิธีแรกเลยก็คือให้เราเนี่ยนะครับนำครีเจอร์ชนิดใดนะครับประเภทใดก็ได้หรือว่าเทียร์ใดก็ได้นะครับเพื่อนๆเข้าไปเล่นภายในเกมนั่นเองนะครับโดยทุกๆ3นาที30วินาทีเนี่ยนะครับเราจะได้รับแต้ม1แต้มนั่นเองนะฮะวิธีที่2นะครับก็คือให้เราเนี่ยนะครับนำครีเจอร์ที่เราเล่นอยู่เนี่ยนะครับเล่นไปจนมันเนี่ยนะครับเจริญเติบโตขึ้นเป็นอีกขั้นหนึ่งนั่นเองนะครับโดยทุกๆขั้นที่ครีเจอร์ของเราเติบโตขึ้นเนี่ยนะครับเราจะได้รับ 7.5 พอยต์หรือว่า 7.5 แต้มนั่นเองนะครับแล้วก็วิธีที่3เนี่ยนะครับให้เราเนี่ยนะครับทำภารกิจนะภารกิจใดก็ได้นะครับโดยทุกๆภารกิจเนี่ยนะครับที่เราทำสำเร็จเนี่ยนะครับเราเนี่ยจะได้รับพอยต์หรือว่าแต้มของเดกาชาโทเค็นนะครับ4แต้มนั่นเองนะฮะก็สามารถที่จะไปไล่ทำมิชชั่นหรือว่าไล่ทำภารกิจได้เลยนั่นเองนะครับจะได้4พอยต์ต่อ1แต้มนั่นเองนะฮะวิธีที่4นะครับให้เราเนี่ยนะครับทำการสำรวจนะครับพื้นที่หรือว่าสภาพแวดล้อมต่างๆภายในโซนาเรียนั่นเองนะครับโดยทุกๆพื้นที่ที่เราเข้าไปเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเราเข้าไปในพื้นที่ทะเลทรายเนี่ยนะครับเราจะได้รับ3แต้มถ้าเราเข้าไปในเขตป่าเนี่ยนะครับเราจะได้รับอีก3แต้มแล้วก็พื้นที่อื่นๆที่เราเนี่ยนะครับทำการเข้าไปสำรวจเนี่ยนะครับเราจะได้3แต้มทุกๆพื้นที่เลยนั่นเองนะครับแล้วก็ถัดมานะครับให้เราเนี่ยนะครับทำการสังหารครีเจอร์นะครับเพื่อนๆเทียร์ใดก็ได้นั่นเองนะครับแต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนนะว่าครีเจอร์ที่เราสังหารเนี่ยนะครับแต่ละเทียร์เนี่ยมันจะมีผลต่อแต้มนั่นเองนะครับซึ่งหากเพื่อนๆทำการสังหารครีเจอร์เทียร์1นะครับเราเนี่ยนะครับจะได้รับ1แต้มนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าหากเราทำการสังหารครีเจอร์เทียร์2เนี่ยเราจะได้รับ2แต้มนั่นเองนะครับถ้าสังหารครีเจอร์เทียร์3เนี่ยจะได้รับ3แต้มแล้วก็เทียร์4เนี่ยเป็น4แต้มและถ้าหากเพื่อนๆเนี่ยนะครับทำการสังหารครีเจอร์เทียร์5นะครับเพื่อนๆจะได้รับนะครับ8แต้มไปเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆโดยครีเจอร์ที่เราทำการสังหารเนี่ยนะครับไม่จำเป็นที่ว่ามันจะต้องเป็นครีเจอร์ที่โตเต็มวัยนะครับเราจะทำการสังหารครีเจอร์ที่อยู่ในเทียร์5นะครับแต่ว่ายังเป็นร่างเบบี้หรือว่าร่างตัวเด็กอยู่เนี่ยนะครับถ้าเราทำการสังหารไปเนี่ยนะครับเราก็จะได้รับ8แต้มอยู่ดีนั่นเองนะซึ่งนะครับเงื่อนไขในการได้รับเจ้าตัวพอยต์หรือว่าแต้มในการรับเจ้าตัวเดกาชาโทเค็นเนี่ยนะครับก็จะมีเงื่อนไขดังนี้เลยนั่นเองนะฮะซึ่งเพื่อนๆเนี่ยนะครับสามารถที่จะทำเงื่อนไขดังกล่าวเหล่านี้เนี่ยนะครับทำไปซ้ำๆซ้ำๆได้เลยนั่นเองนะครับจนแต้มนะครับหรือว่าเจ้าตัวพอยต์เนี่ยนะครับมันถึงกำหนดหรือว่าถึงของรางวัลที่เป็นเดกาชาโทเค็นนั่นเองนะครับเรามาดูกันในส่วนของรางวัลกันบ้างดีกว่านะว่าของรางวัลเนี่ยนะครับมีอะไรกันบ้างนั่นเองนะครับโดยหากเพื่อนๆเนี่ยนะครับทำการสะสมแต้มจนถึง50แต้มแล้วนำครีเจอร์ไปสังเวยเนี่ยนะครับเพื่อนๆเนี่ยครับจะได้รับเจ้าตัว Random Trial Creature Token นะครับหรือว่าโทเค็นที่ใช้ในการสุ่มนะครับเจ้าตัวครีเจอร์แบบทดสอบมาเนี่ยนะครับ1อันนั่นเองนะครับเพื่อนๆและถ้าหากเพื่อนๆเนี่ยนะครับทำการสะสมแต้มไปจนถึง100แต้มหรือว่า100พอยต์เนี่ยเพื่อนๆจะได้รับ Appearance นะครับ Change Token นั่นเองนะครับหรือว่าโทเค็นนะครับในการตกแต่งหรือว่าเปลี่ยนรูปแบบของตัวละครนั่นเองนะครับและถ้าหากสะสมไปจนถึง150แต้มเนี่ยนะครับจะได้ Petal Glow Potion หรือว่าโทเค็นเร่งโต1อันนั่นเองนะครับและถ้าหากสะสมไปถึง250แต้มเลยเนี่ยเพื่อนๆจะได้รับนะครับของรางวัลเป็น25ชุมนั่นเองนะครับแล้วก็หากเพื่อนๆสะสมไปจนถึง350แต้มเนี่ยนะครับจะได้รับ Max Glow Token หรือว่าโทเค็นเร่งโตแบบโตเต็มวัยนั่นเองนะครับก็คือหากใช้โทเค็นอันนี้เนี่ยนะครับให้กับครีเจอร์ของเพื่อนๆเนี่ยครีเจอร์ของเพื่อนๆเนี่ยนะครับจะเจริญเติบโตเป็นร่างโตเต็มวัยหรือว่าร่างเอลเดอร์ในทันทีเลยนั่นเองนะฮะส่วนสะสมไปถึง500แต้มหรือว่า500พอยต์เนี่ยจะได้รับเห็ดจำนวน50เห็ดนั่นเองนะครับแล้วก็750แต้มหรือว่า750พอยต์เนี่ยจะได้รับรีไวฟ์โทเค็นนั่นเองนะฮะหรือว่าเรียกง่ายๆก็คือโทเค็นชุบชีวิตนั่นเองนะครับแล้วก็สุดท้ายหากเพื่อนๆเนี่ยทำการสะสมไปจนถึง 1,200 แต้มเนี่ยนะครับเพื่อนๆก็จะได้รับเดทกาชาโทเค็นนั่นเองนะครับหรือว่าโทเค็นนะครับที่ใช้ในการสุ่มตู้กาชาปองแห่งความตายนั่นเองนะครับและไม่ใช่ว่าหากเพื่อนๆเนี่ยนะครับสะสมไปจนถึง 1,200 แต้มแล้วจะได้รับเพียงแค่เดทกาชาโทเค็นนะครับเพื่อนๆเนี่ยจะได้รับของรางวัลอื่นๆที่เพื่อนๆเนี่ยนะครับทำคะแนนถึงทั้งหมดเลยนะ
ั่นเองนะครับไม่ใช่ว่าได้รับแค่ของรางวัลที่เราถึงแต้มนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็คือจะได้รับของรางวัลที่เราเนี่ยนะครับทำคะแนนผ่านๆหรือว่าทำคะแนนเลยมาด้วยนั่นเองนะครับก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มนะครับเพื่อนๆแล้วก็อาจจะใช้เวลาเนี่ยนะครับนานสักนิดหนึ่งนะแต่ก็ถือว่าได้รับของรางวัลที่ค่อนข้างที่จะคุ้มค่ามากๆเลยนั่นเองนะครับก็ให้เพื่อนๆเนี่ยนะครับสนใจก็ลองไปทำกันดูนะฮะก็มีเงื่อนไขในการได้รับแต้มหรือว่าได้รับพอยต์เนี่ยนะครับหลากหลายวิธีมากๆเลยนั่นเองนะครับและหลังจากที่เพื่อนๆเนี่ยนะครับได้รับเจ้าตัวเดกาชาโทเค็นนี้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะนำเจ้าตัวเดกาชาโทเค็นอันนี้เนี่ยนะครับไปสุ่มในตู้เดกาชาได้เลยนั่นเองนะครับแล้วก็ใช้เห็ดอีก500เห็ดด้วยนั่นเองนะครับในการสุ่มตู้นี้1ครั้งนั่นเองนะครับแล้วก็ต้องไปรอลุ้นกันอีกทีนึงนะว่าเพื่อนๆเนี่ยนะครับจะได้รับตัวละครไหนนั่นเองนะครับที่อยู่ภายในตู้นั่นเองนะซึ่งก็จะประมาณนี้ละกันนะครับเพื่อนๆสำหรับวิธีในการได้รับเจ้าตัวเดกาชาโทเค็นหรือว่าเหรียญนะครับที่ใช้ในการสุ่มตู้กาชาปองแห่งความตายนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็ถือว่าเป็นวิธีที่ไม่ได้ยากเย็นอะไรนะแต่ก็อาจจะกินเวลาชีวิตไปสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อนๆก็จะใช้เวลาทำเนี่ยค่อนข้างที่จะนานพอสมควรเลยนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆคนไหนที่มีเพื่อนเล่นอยู่ด้วยเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะให้เพื่อนช่วยทำนะครับเงื่อนไขต่างๆได้นั่นเองนะครับเพื่อที่จะได้รับเจ้าตัวพอยต์หรือว่าเจ้าตัวแต้มนี้เนี่ยนะครับได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับยังไงก็ลองไปทำกันดูแล้วกันนะครับแล้วก็ขอฝากร้านทายคลิปไว้นิดหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจครีเอเตอร์สายพันธุ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นครีเอเตอร์เอ็กซ์คลูซีฟหรือว่าครีเอเตอร์ในอีเวนต์ต่างๆเนี่ยนะครับก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อนะครับได้ที่เพจ Pig and Set Dragon Shop ได้เลยนั่นเองนะครับทางเราก็มีครีเอเตอร์นะครับมากกว่า100สายพันธุ์เนี่ยนะครับให้เพื่อนๆสามารถที่จะเลือกซื้อกันได้เลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆแล้วก็ยังมีเห็ดที่เป็นค่าเงินในเกมด้วยนั่นเองนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยนะครับสามารถที่จะนำไปจับจ่ายใช้สอยภายในเกมกันได้นั่นเองนะครับหากเพื่อนๆคนไหนสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่เพจตามภาพนี้เลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ